้ยครับผลงานวันแรกครับกับการแข่งวันนี้เป็นไงบ้างครับทุกทีมทั้ง3ทีมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมทั้งทีม1ทีม2ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเท่าที่ควรเพราะว่าในการเล่นเนี่ยมันยังติดขัดเพราะว่าก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราไม่ได้แข่งขันอยู่นานพอสมควรในรายการที่ใหญ่ๆนะครับงั้นต้องหลังจากเอเชียนบีทเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นเลยทั้ง2ทีมซึ่งทำให้นักกีฬาเนี่ยเล่นไม่ได้ไหลลื่นแล้วก็สมูทเหมือนที่เคยเล่นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะบีบพอสมควรแล้วคิดว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะเล่นรอบที่2รอบ6ทีมเป็นไงบ้างครับจะมีการเพิ่มเติมอะไรหรือว่าจะใช้วิธีการยังไงบ้างครับในการแนะนำน้องๆครับครับก็ผมคิดว่าแมตช์ที่2ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ได้ผ่านแมตช์แรกไปแล้วเนี่ยในการเล่นเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ผมคงอย่างสำหรับทีม2เนี่ยอาจเป็นที่2ในสายก็ต้องมาจับฉลากว่าเจอกับใครเช่นเดียวกับทีม1เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอกับใครแต่ว่าผมบอกได้เลยครับว่าเจอกับทีมไหนก็หนักพอสมควรนะครับเพราะว่าทีมที่ดีที่สุดเนี่ยในเอเชียตอนนี้ก็มาอยู่กับเรานะครับผมคิดว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาก็มีพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปก้าวไปเล่นในระดับโลกอันนั้นผมเห็นแล้วว่ามีประมาณ 8-10 ทีมในการเล่นในครั้งนี้นะครับจากที่ได้ดูในวันแรกครับโค้ชมองคู่แข่งยังไงบ้างครับในเรื่องพัฒนาการว่ามีทีมไหนที่มีการขยับขึ้นมาแตกต่างจากที่เราเห็นเมื่อปีก่อนๆบ้างครับก็คงจะต้องบอกนะครับว่าออสเตรเลียเอ่ยจีนนะครับแล้วก็วานูอาตูคาซัคสถานเนี่ยเขาเป็นทีมที่อยู่ในเวิลด์แรงอยู่แล้วนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คงยังมันอีกหลายทีมที่ผมเห็นในการเปลี่ยนแปลงก็คือนิวซีแลนด์แล้วก็ทีมอินโดนีเซียนะครับมีการพัฒนาก้าวอย่างก้าวกระโดดพอสมควรนะครับก็ถ้าเรายังไม่พัฒนาทีมตัวเราเองเนี่ยก็คงจะลำบากนั้นตอนนี้เราก็พยายามที่จะทีมตัวเราเองไปนะครับ